สดีค่ะแฟนเพจ Benz Motor Mall ที่คิดถึงทุกท่านนะคะเน้งค่ะจาก Benz Motor Mall ส่วนรวม Benz มาตรฐาน ISO 9001นะคะวันนี้ค่ะเน้งก็มาไลฟ์สดๆเลยนะคะทาง Facebook Fanpage สำหรับท่านที่ดูย้อนหลังอยู่ทาง YouTube Channel ก็สามารถที่จะเข้ามาใน Facebook นะคะ Benz Motor Mall ส่วนรวม Benz แล้วก็มาคอยมาดูไลฟ์สดๆเพื่อที่จะได้สามารถคอมเมนต์มาคุยกันมาถามคำถามเกี่ยวกับรถรุ่นที่ท่านสนใจนะคะในเวลาที่เน็งไลฟ์ได้เลยนะคะวันนี้เน็งก็มาพร้อมกับ A250 นะคะจิ๋วแต่แจ๋วคันนี้ค่ะราคาก็จิ๋วด้วยนะคะแต่ว่ารถเนี่ยแจ๋วอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็น A250 รุ่นท็อปสุดๆที่แบบโอ้โหออปชั่นใส่เต็มมากแล้วก็เครื่องแรงแรงม้าก็มาแบบเพียบมากๆเลยนะคะเรียกว่าในราคาแค่ล้านต้นๆ นะคะ 1,349,000 บาทเท่านั้นแต่ว่าคุณจะได้เป็นเจ้าของนะคะรถซิตี้คาร์นะคะที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความหรูหราแล้วก็องค์ประกอบที่เป็นเอกลักษณ์ของความเป็น Mercedes-Benz นะคะอย่างเช่นคันนี้เลยนะคะสำหรับ A-Class นะคะก็เป็นรถในตระกูล Hatchback นะคะเหมือนกันกับ B-Class นะคะเป็นรถที่มีขนาดกระทัดรัดนะคะสามารถขับใช้งานได้อย่างคล่องตัวมากๆนะคะแล้วสำหรับคันนี้เนี่ย A250 ก็เป็นรุ่นท็อปสุดที่มีขายอยู่นะคะที่Benz Thailand ขายอยู่นะถ้าไม่นับตัวเครื่องใหญ่นะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัว 2,000cc 211แรงม้าเป็นเครื่องเดียวกับ E250 คูปเลยแรงม้าเท่ากันเลยนะคะแล้วด้วยบอดี้ของเขาที่มีความปาดเปรียวแล้วก็เบากว่าเนี่ยทำให้เวลาเร่งเนี่ยโหอัตราการตอบสนองเรียกว่ามาเต็มมากๆเลยนะคะมาถึงในด้านของความสวยความงามกันบ้างนะคะหลายท่านจะเห็นว่าชุดแต่งคันนี้เนี่ยมันดูสะดุดตามากๆนะคะภายนอกค่ะเราจะเห็นว่ามีชุดแต่ง AMG Sport Package นะคะกันชนหน้า AMG นะคะดูดุดันมากเลยมีลิ้นทางด้านล่างด้วยนะคะด้านล่างที่เป็นชั้นขาวแล้วก็มีสีแดงนะคะที่เป็นลิ้นอยู่ทางด้านล่างเนี่ยดูสวยกิ๊บเก๋มากๆนะคะธีมการออกแบบของ A250 ตัวท็อปเนี่ยจะเป็นการใช้สีแดงนะคะมาตัดเพิ่มความโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นที่ชุดแต่งนะคะหรือว่าจะเป็นภายในก็ตามนะคะที่ไฟหน้าเนี่ยเราจะเห็นว่าไฟหน้าตัวท็อปใบซีนอนตัวนี้นะคะนอกจากจะสวยงามด้วยดวงไฟโปรเจคเตอร์ด้านในที่เป็นลูกแก้วแล้วเนี่ยดวงไฟก็ยังมีประดับตกแต่งนะคะด้วยคิวสีแดงที่ล้อกับตัวชุดแต่ง AMG ที่กันชนอีกด้วยนะคะยิ่งดูมีดีเทลกิ๊บเก๋เข้าไปใหญ่เลยนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะก็จะมีไฟ LED Daylight ค่ะเป็นเส้นไฟเบอร์ออปติกนะคะยิ่งทำให้ดูปราดเปรียวนะดูเรียวยาวมากๆนะคะเรามาดูด้านข้างกันบ้างดีกว่านะคะเราก็จะเห็นตัวล้อแม็กค่ะที่เป็นลาย5ก้านสีทูโทนด้านนอกเนี่ยเป็นโครเมียมเงาๆสีลุงๆนะคะส่วนด้านในเนี่ยเป็นสีดำค่ะตัดให้ดูคมคลายดูคมกริบมากยิ่งขึ้นและเช่นเคยนะคะอย่างที่เล่าไปว่ามันมีการออกแบบโดยใช้สีแดงมาตัดเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยจะเป็นคาลิเปอร์เบรกที่มีโลโก้ Mercedes-Benz ที่เป็นคาลิเปอร์เบรกแดงนะคะโอ้โหมันดูแบบกิ๊บเก๋มากคือขาวดำแล้วก็คลิปแดงตามจุดต่างๆดูมีดีเทลมากๆค่ะแล้วค่ะตัวล้อแม็ก AMG ตัวนี้นะคะก็ยังมาพร้อมกับดิสเบรกขนาดใหญ่ที่เจาะรูนะคะเพื่อที่ว่าเวลาที่เราขับในความเร็วสูงเนี่ยมันจะได้เบรกมีประสิทธิภาพได้ดีมากขึ้นเพราะว่าจานเบรกเนี่ยจะไม่ร้อนนะคะโอ้สวยมากเลยนะคะมีรายละเอียดแดงๆในส่วนตัวเองชอบมากเลยค่ะเรามาดูรูปทรงกันนะคะของ A-Class นะคะเราก็จะเห็นรูปทรง Hatchback อันเป็นเอกลักษณ์นะคะของซีรีส์ AB นะคะก็ด้านหลังเนี่ยทรง Hatchback ทำให้ใส่ของได้เยอะมากเลยแล้วก็รถเนี่ยไม่ต้องคันยาวมากแต่ก็ใส่ของได้เยอะมากนะคะด้านหลังสวยงามเหมือนกันเลยนะคะมีกันชนหลัง AMG แล้วก็มี Diffuser AMG ค่ะที่มีการตัดด้วยเส้นคิวสีแดงที่ดูเด่นเด้งออกมาเลยนะคะแล้วก็มีปลายท่อ AMG ที่เป็นรูปวงรีนะคะออกมาทั้งสองฝั่งนะคะดูสปอร์ตแล้วก็ดูน่ารักในเวลาเดียวกันนะคะคุณผู้ชายใช้ก็ได้คุณผู้หญิงก็ใช้ดีนะคะสำหรับ A-Class ค่ะเปิดฝากระโปรงหลังนะคะให้ชมกันหน่อยดีกว่านะคะฝากระโปรงหลังของเราเนี่ยมีติดซ่อนกล้องถอยไว้ด้วยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นออปชันหนึ่งที่มีอยู่ในรุ่นท็อป250เท่านั้นค่ะด้านหลังนะคะเปิดออกมาแล้วก็จะมีที่เก็บของนะคะซึ่งเราสามารถที่จะเก็บของได้เยอะพอสมควรเลยนะคะนี่ค่ะด้านล่างนะคะก็จะมี
ที่เก็บของเครื่องมือเพิ่มเติมนะคะมีชั้นสำหรับแยกคอมพาร์ตเมนต์ได้ตัวนี้ก็สามารถที่จะปลดออกหรือว่าใส่เข้าไปก็ได้นะคะปิดลงมาก่อนนะคะแล้วก็แน่นอนนะสำหรับรถตระกูลแฮชแบ็กเนี่ยเราสามารถที่จะพับเบาะหลังได้ค่ะเวลาที่เราต้องการจะใส่ของเยอะๆก็สามารถพับเบาะหลังแล้วก็ใส่ของยาวไปจนถึงที่นั่งแถวหน้าเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาโชว์พับเบาะกันอีกทีตอนที่เราเนี่ยเข้าไปรีวิวทางด้านในรถนะคะโอเคนะคะดูภายนอกกันมาพอสมควรแล้วเนี่ยเดี๋ยวนึงจะพาทุกท่านไปดูภายในนะคะที่ออกแบบในคอนเซปต์ดำแดงเช่นเดียวกันกับภายนอกนะคะเปิดออกมาเลยนะคะเราก็จะเห็นความสปอร์ตมากๆเลยนะคะของ A250 คันนี้นะคะภายในนะคะก็ดูกว้างใหญ่ค่ะแล้วก็ดูลึกลับมีเสน่ห์นะคะด้วยหนังอาคันทาราสลับกับหนังอาร์ติโก้นะคะด้านในเราจะเห็นตัวหนังอาคันทารานะคะที่ใช้ในส่วนของที่นั่งนะคะเย็บเป็นลูกๆแบบนี้นะคะทำให้ยึดติดกับตัวคนนั่งได้ดียิ่งขึ้นค่ะตัวหนังอาร์ติโก้ตัวนี้นะคะก็เป็นหนังสีดำนะคะที่มีความทนทานในส่วนของปีกเบาะทั้งสองด้านแล้วก็มีการเย็บตะเข็บนะคะสีแดงตลอดตัวของรถเลยนะคะนี่ค่ะทำให้โดดเด่นมากๆแล้วเซฟตี้เบลของเขาเนี่ยก็ยังเป็นสีแดงสดอีกด้วยนะคะโอ้โหแค่คาดลงไปเนี่ยนะคะก็ยังดูสวยงามมากๆเลยนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวนะก่อนที่จะเข้าไปนั่งเนี่ยจะให้ทุกท่านดูดีเทลชุดแต่ง MG นะของคันนี้คืออย่างที่เคยเล่าไปว่าชุดแต่ง MG ของเบนซ์เนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่ภายนอกนะคะแต่ว่ามันเป็นภายในแล้วก็ทั้งหมดเลยนะคะอย่างภายในเนี่ยนอกจากตัวเบาะอะคันทาร่าได้แดงตัวนี้แล้วเนี่ยอย่างในส่วนของ AMG Floor Mat นะคะตัวนี้ก็ยังมาพร้อมกับโลโก้นะคะ AMG Sport Package ตัวนี้นะคะที่ดูหรูหราแล้วตัว Floor Mat ก็ยังมีการเย็บตะเข็บได้แดงนะคะรอบๆโพรมิกด้วยแล้วก็ตัวแป้นเบรกแป้นคันเร่งนะคะก็ยังเป็นรุ่นที่เป็นโครเมียมนะคะยิ่งดูสปอร์ตหรูหราแบบว่าทุกตารางนิ้วเลยไม่ว่าเราจะมองไปทางไหนเนี่ยก็ให้ความรู้สึกสปอร์ตหมดเลยนะคะขึ้นไปข้างในรถนะคะโอ้โหนะคะภายในเคฟล่าเนี่ยมันช่างดูแบบสปอร์ตมากๆเลยนะคะอยากชวนทุกท่านเนี่ยให้เข้ามาดูข้างในด้วยกันนะคะพวงมาลัย AMG นะคะ3ก้านนะคะปลายตัดนะคะตามเอกลักษณ์ของ AMG เลยมีโครเมียม3ก้านนะคะแล้วก็ด้านในก็จะมีด้ายแดงนะคะที่เย็บอยู่นะคะในส่วนของภายในนะคะก็แมชกันหมดกับเบาะกับพวงมาลัยนะคะทุกท่านจะเห็นว่านะคะเป็นเคฟล่าที่สวยมากนี่นะคะโอ้โหมันเป็นเคฟล่าที่แบบจับแล้วโอ้โหให้ความรู้สึกแบบต้องมาจับเองนะคะเพราะว่ามันเป็นไอ้เคฟล่าแบบอธิบายไม่ถูกเลยค่ะเป็นเท็กเจอร์ที่แบบจับแล้วมันสปอร์ตมากนะคะแค่ร้านต้นๆเนี่ยได้เป็นเจ้าของรถรุ่นท็อปนะคะที่แรงม้าเพียบนะคะเครื่องใหญ่แล้วก็การตกแต่งภายนอกภายในเนี่ยสุดหรูหราแบบนี้เลยนะคะโอเคงั้นเรามาโชว์ออปชันอื่นๆกันนะตัวนี้นะคะออปชันที่มีเฉพาะในตัว250เนี่ยก็อย่างเช่นตัวเบาะ Memory Package นะคะซึ่งสามารถที่จะปรับได้เต็มตัวแล้วก็ Memory ได้3แบบนะคะหรือว่าจะเป็นจอตัวนี้นะคะที่พร้อมที่จะแสดงภาพจากกล้องถอยหลังนะคะขอสตาร์ทรถให้ทุกท่านชมหน่อยนะคะก็แค่เข้าเกียร์ถอยนะคะก็จะภาพกล้องถอยแล้วนะคะในส่วนของเกียร์เนี่ยนะคะก็จะเห็นว่ามันไม่ได้อยู่ที่ข้างล่างแล้วแต่ว่ามาอยู่ที่หลังพวงมาลัยนะคะอย่างที่หลายท่านจะทราบกันว่ารุ่นใหม่เนี่ยตัวเกียร์เนี่ยมันจะมาอยู่หลังพวงมาลัยเป็นระบบ Direct Select เราสามารถที่จะ PIND ได้เนี่ยจากหลังพวงมาลัยเลยนะคะแล้วส่วนท่านที่ชอบฟีลลิ่งการขับแบบเกียร์ธรรมดาก็ยังสามารถเปลี่ยนเกียร์บวกนะคะลบนะคะแบบนี้ได้ด้วยนะคะเป็นระบบทริปทรอนิกนะคะเปลี่ยนเกียร์ให้อารมณ์เหมือนกับแมนนวลนะคะได้อีกด้วยนะคะโอเคนะคะภายในก็สวยมากเลยนะคะคอนโซลก็จะมีที่เก็บของมากมายนะคะรวมถึงด้านล่างนี้นะคะมีที่วางแก้วน้ำที่เก็บของนะคะแม้แต่
ที่เก็บของในคอนโซลกลางเนี่ยก็ยังมีเย็บได้สีแดงๆนะคะดูแบบหรูหรามากๆนะคะเดี๋ยวเราไปนั่งด้านหลังกันบ้างดีกว่านะคะว่าด้านหลังเนี่ยจะนั่งสบายขนาดไหนนะคะ A class เนี่ยเป็นรถรุ่นเรียกว่ากระทัดรัดนะเหมาะมากเลยกับการใช้ในเมืองนะคะคล่องตัวนะคะขับไปไหนก็จอดง่ายนะคะแล้วก็เป็นรุ่นที่ใช้แล้วดูวัยรุ่นมากๆเลยนะคะเปิดด้านหลังเข้ามาแล้วนะคะขอเข้าไปนั่งนิดนึงนะคะค่ะด้านหลังเนี่ยก็สามารถนั่งได้อย่างสบายนะคะเพราะว่าหลังคาเนี่ยค่อนข้างสูงค่ะเพราะว่ารถเป็นทรงแฮชแบ็กก็จะมีเหลือพื้นที่เฮดรูมเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะคาดเบลให้ดูหน่อยนะว่าเวลาที่เราคาดเบลแดงๆไปแล้วเนี่ยมันจะสวยงามขนาดไหนนะคะมันก็จะเด่นออกมาเลยแบบนี้นะคะตัวเบลสีแดงแบบนี้นะคะพาทุกท่านเข้ามาดูค่ะว่าด้านหลังนะคะก็ดูสวยงามนะคะมองไปด้านหน้านะคะก็จะเห็นความงามของตัวรถนะคะแล้วก็เห็นตัวรูปทรงเบาะนะคะที่เป็นรูปทรงเหมือนกับเบาะรถแข่งเลยนะคะคือที่วางศีรษะจะเชื่อมติดกันกับตัวเบาะนะคะยาวเป็นตัวเดียวกันแบบนี้เลยนะคะดูแบบโอ้โหเซ็กซี่สปอร์ตตี้มากๆเลยค่ะสวยงามมากนะคะเดี๋ยวเราพับเบาะให้ดูกันนิดนึงค่ะว่าตัวเบาะนะคะเมื่อพับแล้วเนี่ยนะคะก็จะใส่ของได้มากๆเลยแบบนี้นะคะแบบนี้ค่ะทั้งสองข้างนะสามารถพับได้นะคะคือเราจะนั่งฝั่งหนึ่งแล้วใส่ของฝั่งหนึ่งก็ได้นะคะพอพับลงไปแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าใส่ของได้ยาวลงไปเลยนะคะหรือว่าจะพับทั้งสองข้างเนี่ยก็ย่อมจะทำได้เช่นเดียวกันนี่นะคะแบบนี้ค่ะก็สามารถที่จะใส่ได้นะเรียกว่าเป็นรถที่เหมาะกับหลายๆวัตถุประสงค์ในหลายๆไลฟ์สไตล์มากๆเลยนะคะคุณสุพรชัยบอกว่าเสียงหายล่ะคะสวัสดีค่ะท่านชัยปอไม่ทราบท่านอื่นได้ยินเสียงไหมนะคะคุณพิสมัยบอกว่าสวยมากขอบคุณมากเลยนะคะอยากฟังเสียงสตาร์ทนะตอนนี้สตาร์ทแล้วนะคะแต่ว่าหลายท่านอาจจะไม่ได้ยินนะเครื่องค่อนข้างเดินเงียบมากๆเลยนะคะจะทำยังไงดีนะคะน่าจะได้ยินเสียงสตาร์ทค่อนข้างยากนะคะเพราะว่าไมค์ติดอยู่ตรงนี้แล้วเครื่องก็สตาร์ทเงียบมากค่ะมันก็จะอันนี้คือสตาร์ทอยู่นะคะนี่คือมายืนหน้าเครื่องแต่เชื่อว่าในไมค์น่าจะแทบไม่ได้ยินอะไรเลยค่ะก็ถ้าอยากฟังเสียงสตาร์ทชัดๆนี่สงสัยจะต้องมาชมนะคะกันที่โชว์รูมถนนรัชดาซะแล้วนะคะให้ดูนิดนึงนะคะว่าประวัติคันนี้เนี่ยมันเทพปึกขนาดไหนนะคะเป็นรถที่ออกมาจากศูนย์เบนซ์ไทยแลนด์นะคะเพราะฉะนั้นสบายใจได้ว่าสามารถเข้าซ่อมได้ทั้ง40แห่งทั่วประเทศไทยเลยนะคะออกรถมาเนี่ยปี2013ค่ะจดทะเบียนปี2013นะคะแล้วก็เลขไมล์น้อยมากเพียงแค่ 61,000 กิโลเท่านั้นนะคะตัว A เนี่ยเป็นตัวที่250กับ180ออปชั่นค่อนข้างต่างกันมากพอสมควรเลยนะคะเพราะฉะนั้นท่านไหนที่อยากหากระทัดรัดสักคันเนี่ยแนะนำมากนะคะคันนี้เพราะว่าออปชั่นมันเลิศนะคะเลขไมล์น้อยแล้วก็รถเนี่ยประวัติซ่อมดีมากเลยนะคะตัวนี้เนี่ยเราก็ตรวจสอบประวัตินะคะแทนท่านหมดทุกอย่างคือมาที่นี่เนี่ยไม่ต้องถามว่าคันไหนสวยเพราะสวยทุกคันเลือกคันที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์แล้วก็บัดเจ็ตของเราดีกว่านะคะตัวการตรวจสอบของเรานะคะเราทั้งตรวจสอบรถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมนะคะตรวจสอบต้นทะเบียนกับกรมขนส่งนะคะตรวจสอบประวัติการออกรถจาก Mercedes-Benz Thailand นะคะซึ่งคันนี้เนี่ยก็มีรายละเอียดบุ๊กวารันตีบุ๊กเซอร์วิสเนี่ยครบทุกอย่างนะคะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะคันนี้ค่ะทุกคันที่ขายที่เบนซ์มอเตอร์มอลนะคะก็มาพร้อมกับการตรวจสอบแบบปึ๊กๆแบบนี้นะคะมาถึงเรื่องของแถมกันบ้างนะคะแน่นอนค่ะวารันตีนะคะเป็นสิ่งที่ทุกท่านให้ความสำคัญมากๆ1ปี129รายการนะคะแล้วก็ยังมีแพ็คเกจบริการหลังการขายเต็มๆถึง3ปีนะคะไม่ว่าจะเป็นแพ็คเกจเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไส้กรองเช็คระยะฟรี3ปี6ครั้งหรือว่าแพ็คเกจเคลือบแก้วเซรามิกนะคะถึง3ปี6ครั้งเช่นเดียวกันเหล่านี้ก็คือให้ฟรีๆเลยสำหรับลูกค้าที่ออกรถจากเบนซ์มอเตอร์มอลนะคะคันนี้นะคะถ้าสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาได้เลยนะคะที่092-924-5641หรือท่านที่กำลังดูอยู่ใน Facebook นะคะก็แอดมาเลยนะคะ
ส่ง PM มานะคะหรือดูอยู่ทาง YouTube ก็สามารถแอดไลน์ได้นะคะเครื่องหมายแอดไซน์แล้วก็ตามด้วยชื่อโชว์รูมนะคะเดี๋ยวทางจบท้ายคลิปเนี่ยเราก็จะมีขึ้นให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ามีช่องทางการติดต่อช่องทางใดบ้างนั่นเองนะคะก็วันนี้นะคะนิ้งต้องขอขอบพระคุณนะคะทุกท่านที่มาเม้นคุยกันช่วยกดไลค์กดเลิฟแล้วก็ช่วยกดแชร์ให้นิ้งด้วยนะคะในวันพรุ่งนี้เนี่ยนิ้งจะมีรถเบนซ์เด็ดๆอะไรมารีวิวให้ทุกท่านชมกันอีกก็ขอให้ช่วยติดตามไลฟ์สดของนิ้งด้วยนะคะอย่างนั้นพรุ่งนี้มาพบกันค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามการรีวิวไลฟ์สดจากเบนซ์มอเตอร์มอลล์ค่ะถ้าอยากติดตามเรานะคะก็สามารถติดต่อกันได้ในหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะคะ Facebook Benz Motor Mall ศูนย์รวมเบนซ์หรือว่าจะเป็น LINE @ก็ได้นะคะ LINE มาคุยกันได้เลยค่ะยังไงฝากติดตามวิดีโอทางด้านนี้นะคะหรือวิดีโอทางด้านนี้ค่ะแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะคะจะได้ไม่พลาดเวลาในอัพวิดีโอใหม่ๆค่ะขอบคุณมากค่ะ